ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณSubaru Forester ครับเป็นรถที่น่าจะถูกใจพ่อบ้านหลายๆคนนะหลักๆ ก่อนต้องบอกว่าความน่าสนใจของ Subaru Forester เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ Boxer ระบบการควบคุมระบบช่วงล่างเนี่ยเฟิร์มเลี้ยวมั่นใจนะครับผมวิ่งอยู่เนี่ย60เลี้ยวเลยฮะปึ๊บเห็นไหมก่อถนนหนึบมั่นใจได้อัตราเร่งดีมีกำลังมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในตัวนี้ต้องบอกว่าราคาประมาณ1,600,000กว่าบาทผมจำได้ประมาณ1,660,000บาทโดยประมาณนะสิ่งที่มีเพิ่มเติมมาให้ก็คือมีในเรื่องของตัวชุดแต่งนะครับเป็น Subaru Forester i-Size GT คันนี้มีชุดแต่งมาให้ดูสปอร์ตนะครับคันนี้สีดำก็ยิ่งดูสปอร์ตใหญ่เลยเพราะนั้นพ่อบ้านที่อยากจะได้ฟิลลิ่งความสปอร์ตด้วยเวลาไปกับครอบครัวเอาครอบครัวนั่งไปด้วยมั่นใจระบบความปลอดภัยมี i-size มาให้ด้วยเห็นไหมมันตอบโจทย์ไปหมดเลยอีกอย่างนึงก็คือห้องโดยสารที่ค่อนข้างโล่งโปร่ง headroom ค่อนข้างเยอะครับนั่งแล้วไม่อึดอัดนะฮะคนที่อาจจะไม่เคยขับ Subaru มาก่อนเนี่ยผมอยากให้มาลองขับดูแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกน้ำหนักพวงมาลัยการบังคับเลี้ยวนะครับในตัวของระบบการทำงานของเครื่องยนต์กับเกียร์ที่ทำงานต่อเนื่องกันนะครับคันนี้เนี่ยมีปรับในเรื่องของนอกจากชุดแต่งก็มีล้อ18เพิ่มเข้ามาและมี X mode มาให้ด้วยนะเรียกว่าไปเจอสภาพเส้นทางที่มันต้องลุยๆหน่อยนะครับคือคุณเลือกไปเลยหมุนโหมดไปปุ๊บเลยแล้วก็แค่ขับครับเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของระบบส่งกำลังอะไรต่างๆระบบขับเคลื่อนต่างๆรถจะสั่งการให้โดยอัตโนมัตินะครับเป็นโหมดสำเร็จรูปมาอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้หากยังต้องการอัตราเร่งนะครับความสนุกในการขับขี่บอกเลยว่า Subaru Forester คันนี้ก็สามารถที่จะมีตอบโจทย์ให้นะฮะผมกดคันเร่งก่อนปึ๊ดนี่โอเคมั้ยฮะเห็นมันพุ่งไหมเพราะว่าอะไรครับก็จะมีโหมดที่ให้เลือกนะฮะตัว i กับตัว s อยู่เงี้ยถ้า i ก็จะเห็นเลยว่าเคิร์ฟเขาจะเขียนเลยว่าเป็นเชฟอย่างงี้เป็นแฟลตนะครับแต่ถ้าเป็น s เนี่ยจะเป็นลักษณะแรงบิดจะพุ่งขึ้นอย่างงี้แล้วก็แฟลตสูงตรงอย่างงี้เลยนะก็มีในรถ Subaru เกือบทุกรุ่นแหละครับอันนี้นะฮะมาว่ากันในเรื่องของความน่าใช้งานดีกว่านะครับเบาะภายในห้องโดยสารอย่างเงี้ยพอเป็นเบาะหนังปรับให้มันมีความสวยงามมากขึ้นแต่ก่อน Subaru เนี่ยผมจะติงว่าเน้นคนขับขับสนุกแต่คนนั่งอ่ะไม่ค่อยพิสมัยไม่ค่อยรื่นรมเท่าไหร่ใช่มั้ยหน้าจงหน้าจอตรงนี้ก็มีปรับเปลี่ยนมาให้ระบบแอร์ก็ปรับมาให้นะครับจะมีก็ตัวตรงหน้าจอด้านบนเนี่ยก็ยังคงความเป็น Subaru อยู่นะครับมีในเรื่องของการบอกบาลานซ์ของรถนะครับว่าในเรื่องเวลาเราขับไปปุ๊บเนี่ยมันหน้าต่ำลงกี่องศาอะไรอันนี้คือต้องบอกว่าดีนะเวลาเราไปเจอทางที่เป็นอุปสรรคอีกอันนึงก็คือตัวระบบขับเคลื่อนนะครับว่าตอนนี้ขับเคลื่อนไปยังไงอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วส่วนตัวของระบบ i-Size เนี่ยก็มีนี่ฮะอย่างโหมดเนี้ยล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับนะผมปล่อยมือเลยนี่ล็อกตามคันหน้าเขาเตือนแล้วพอรถจะนอกออกนอกเส้นเขาก็เตือนนี่ผมไม่ขอโทษนะครับเท้าขวาขยับอยู่เนี่ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมล็อกความเร็วไว้แล้วก็รถก็เนี่ยยังตามคันข้างหน้าดูได้จากจอตรงกลางนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเขายังจับอยู่เขาก็ตามไปเห็นไหมนี่รถเบรกเองนะฮะเบรกฟืดเลยนี่รถมาจากด้านข้างมันไม่จับแล้วพอไม่จับปุ๊บเราก็ต้องควบคุมรถด้วยตัวเราเองนะครับเนี่ยผมบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่เป็นเทคโนโลยีที่ทาง Subaru ใส่เข้ามาให้เนี่ยคือถ้าชอบอ่ะแน่นอนต้องเป็นตัว WRX ครับโอ้โหขับสนุกขับมันแต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นรถแบบครอบครัวไงทีนี้ตัว Forester ตัวเนี้ยผมว่ามันตอบโจทย์เพราะมันอยู่บาลานซ์ตรงกลางระหว่างความสนุกขับมันในแบบของ Subaru มีระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยมาให้นะครับ
แล้วก็มีความน่าใช้งานในแบบของรถแบบรถครอบครัวรถอเนกประสงค์มารวมกันเพราะนั้นเนี่ยในโมเดลไลน์อัพของ Subaru เนี่ยไล่มาตั้งแต่ XV นะครับ Forester Outback WRX WRX SCI ถ้าต้องเอาแบบองค์ประกอบทุกด้านมารวมกันแบบนี้ผมว่า Forester คันนี้ตอบโจทย์น่าใช้งานที่สุดครับสำหรับ Subaru Forester นะครับต้องบอกว่ายังคงเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวครับครอบครัวแบบไหนนะครับผมมองว่าเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวสัก4คนครับแล้วมันต้องตอบโจทย์1นะครับในแบบครอบครัวนี่คือนั่งสบายออปชันในเรื่องเบาะหนังที่เขาปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเบาะปรับไฟฟ้ารายละเอียดต่างๆมาค่อนข้างครบแล้วเป็นรถครอบครัวแบบเน้นเอาใจพ่อบ้านพ่อบ้านขับสนุกแน่ครับเพราะว่าด้วยกำลังของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ของ Subaru นะครับระบบขับเคลื่อนของ Subaru ต้องบอกว่าการเกาะถนนในเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยการบังคับเลี้ยวต่างๆนี่ไว้ใจได้สะดวกสบายเลยอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยครับ EyeSight ครับมันช่วยนะครับแต่ว่าการควบคุมต่างๆยังเป็นของผู้ขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมว่ามาเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันตอบโจทย์กับรถยนต์ Subaru คันนี้ในราคาต้องบอกว่าไม่ถึง2ล้านบาทครับถ้าเกิดว่าเป็นคันนี้อยู่ประมาณล้าน6กว่าๆล้าน7อ่ะผมตีไว้อย่างงี้ล้าน7นะฮะสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้อย่างที่ผมว่ามาทั้งหมดความสนุกในการขับขี่ความกว้างขวางสะดวกสบายในการใช้งานของห้องโดยสารออปชันความสวยงามที่เพิ่มเติมขึ้นมาเบาะหนังนะครับล้อแม็กลายใหม่นะแล้วก็ชุดแต่งต่างๆที่มีมาให้แต่สิ่งที่คุณจะต้องกลับมาถามตัวเองนี่คือ1 Subaru เป็นประเภทแบบว่ารถเฉพาะทางครับแฟนใครแฟนมันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ไป2ปี3ปีแล้วคุณคิดจะขายต่อเอฟเฟคมันเกิดขึ้นแน่เพราะมันไม่ใช่รถกลุ่มแมสมันไม่ใช่รถในกลุ่มตลาดนะครับเรื่องของราคาขายต่ออันนั้นเกิดขึ้นแน่อย่างที่2เลยคุณต้องพิจารณาตัวคุณเองว่าการใช้บริการศูนย์บริการรถทุกคันมีวารันตีมีการรับประกันมาให้อยู่แล้วแต่ว่า Subaru ก็ยังมีแม้ว่าจะพยายามขยายนะครับแต่ต้องยอมรับว่าก็ยังมีศูนย์บริการที่ค่อนข้างเป็นรองแบรนด์หลักๆอยู่เพราะนั้นคุณสะดวกไหมกับการที่จะเอารถไปเข้าศูนย์บริการเดี๋ยวนี้การนัดหมายล่วงหน้ามีนะครับอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บก็มีการช่วยเหลือต่างๆได้แต่ต้องตอบโจทย์ตัวเองตรงนี้ก่อนว่าคุณสามารถที่จะรับมันได้หรือเปล่านะครับท้ายที่สุดอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าถ้าคุณตัดสินใจแบบนี้ได้ปุ๊บใช้งานสะดวกสบายขับสนุกนะครับชอบระบบต่างๆที่มีมาให้ทั้งเครื่องยนต์ระบบความปลอดภัยภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางรับได้กับราคาขายต่อรับได้กับศูนย์บริการใช้ยาวๆครับเริ่มต้นแบบนี้คิดแบบนี้เชื่อผมมั่นใจได้ครับ